ครับผมมาดูคู่นี้ครับบอกได้เลยว่าคู่นี้นี่ไทยเราประมาทโดนนับก่อนนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาคืนถึงได้นะครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนี่คือท่านของเพื่อไทยเกียรตินาวีหรือเพื่อไทยพอพนพรครับนะครับเจอกับท่านของอามินพัวครับอามินพัวนี่หลายท่านจะไปสับสนกับนักมวยในวันฮะนักมวยในวันคืออามินีปัวนะครับแต่คนนี้คืออามินพัวนะครับผม ทั้งคู่ครับเจอกันที่ศึกรวมพลคนสมวยครับในรายการพิเศษครับมวยรอบยิ่งใหญ่นะเลยนะฮะก็คือศึกมวยรอบนะครับสมวยซูเปอร์ไฟท์มวยไทยซอฟท์พาวเวอร์มวยรอบแบบน็อกเอาท์เลยครับซึ่งจัดรอบแรกไปแล้วที่ราชดำเนินครับที่สมวยครั้งนี้นี่เป็นรอบที่2ครับรอบ8คนสุดท้ายครับนีเปิดมายอดที่2กันเลยดีกว่าครับจงหวันนี้เดินเข้าหาครับแหมใครที่ผ่านเข้ารอบนี้ไปนะครับก็มีโอกาสที่จะไป ลุ้นไปสู้กันต่อครับเพื่อชิงเงินรางวัลที่หนึ่งครับเงินรางวัลที่หนึ่งที่ห้าแสนบาทเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในรายการมวยไทยที่เงินรางวัลสูงสุดอันดับต้นๆเลยครับอ้ยจังหวะนี้เสียหลักครับแม่เพื่อไทยครับตีเขาเขาเราเสียหลักยักไงายไปก่อนเลยครับยักไงนี่คือล้มไงหลังนั่นเองครับจังหวะนี้ครับอามินครับอ้ยสับศอกซ้ายดักครับแหม่สวยงามครับศอกซ้ายอีกทีครับอามินครับแม่มียักคิ้วหริวตาครับอามินครับโอ้โหเป็นสีสันครับ จังหวะนี้ครับเพื่อไทยก็เดินบทเข้าหาครับเียบเข้าไปก่อนครับเขาขวาครับเพื่อไทยครับอืยับซ้ายครูครับเพื่อไทยจังหวะนี้ียบเดินเข้าหาครับอาหมินไม่มีวันไม่มีแกงครับนี่เราข้ามมายกที่สองเลยครับอาหมินครับแต่ลงนี้เดินออกมาหมัดนี้โอ้หลบได้ครับทานังของอาหมินเพื่อไทยยังคงเดินบทเข้าหาแข้งขวาครับอาหมินจับไว้แล้วแข้งซ้ายโต้คืนครับแข้งขวาโอ้ลูกนี้ข้ามหัวไปเลยทีเดียวครับแหมครับก็น่ะได้เฮฮากันไปครับอ่ะ แต่นวมาว่ากันใหม่ครับส่วนสูงนี่ทางด้านของเพื่อไทยนี่สูงกว่าแน่นอนครับดูครับสูงกว่าลอยกว่ามีความได้เปรียบเรื่องของช่วงชกและความยาวครับแต่อามินนี่โอ้ไม่อยู่เป็นที่ครับเรียกว่าฟุตเวิร์กนี่ขยับต่อเลือเกินครับอ่ะแข่งมากแข่งโตครับเอามัดขว้าครับทางด้านของอามินครับเพื่อไทยเดินเข้ามาครับอามินทีบดักไว้ก่อนครับเพื่อไทยก็โอ้เขารอยครับลุงนี้ครับแหม่เสียบเข้าไปตรงๆเลยครับจังหวะนี้มัดซ้ายเจอมัดหนึ่งสองคืนครับ ท่านังของอามินนี่ไม่ยอมอยู่นิ่งครับหมัดซ้ายจิ้มเข้ามาครับเพื่อไทยเดินเข้าหาครับถีบขวาครับอามินพัวนี่เป็นนักชกจากอิหร่านครับเพื่อไทยก็แน่นอนครับนักงชคจากประเทศไทยครับซอกซ้ายครับท่านังของอามินครับเพื่อไทยเข้ามาเขาขวาครับเจอหมัดขวาขึ้นเอาหมัดขวานี่แหมลบได้ครับแข้งขวาลําตัวครับเกี่ยวไว้หมัดหนึ่งสองเจอหมัดหมัดขวารัวเข้าใส่จากอามินครับเข้าซ้ายเสียมาครับจากท่านังของเพื่อไทย ขยับเดินเข้าหาครับถีบขวาครับเพื่อไทยครับเตะตัดล่างครับท่นของอาหมินครับล็อกเอาไว้ก่อนครับสลัดออกมาครับหมัดขวาจากเพื่อไทยครับแหมเหมือนอาหมินจะรู้ว่านี่เพื่อไทยเขาดีครับก็เลยไม่ยอมให้ท่านของเพื่อไทยนี้จับเอาไว้ได้ครับเคลื่อนทีตลอดเวลาครับหมัดขวาดักครับเจอซอกขวาคืนครับเอาแหมเสียหลักครับลูกนี้ครับแหมไม่มีอะไรครับกรรมการไม่นับครับขยับเดินเข้าหาถีบซ้ายก่อนครับท่านของอาหมิน เพื่อไทยเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ทีมดักไว้ก่อนครับมัดสายจิ้มมาครับท่านของอาหมินครับเข้าคว้าครับเพื่อไทยสลัดออกมาครับเดินออกมาครับวากันไปกลางเวทีหมดยกที่2ครับคะแนนออกมาครับเป็น10เท่ากัน1เสียงครับแล้วก็10ต่อ92เสียงครับเป็นท่านั้นของอาหมินที่ได้ขึ้นนําไปก่อนครับในคะแนนในยกที่2ครับที่ศึกรวมพลสมุยจัดที่สนามมวยเพชรบัญชาครับเรามีการเปิดคะแนนทุกยกนะครับ แน่นอนครับแล้วก็นี่เป็นสึกนักพิเศษครับมวยรอมน็อกเอาท์ครับสมวยซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยซอฟท์พาวเวอร์นะครับมาครับจังหวะนี้ครับอะมาลุยกันต่อในยกที่3ครับเี่ยมเดินเข้าหาครับเทานิ่งครองแข่งซ้ายสูงมาครับอาเมนครับเพื่อไทยตามติดแข่งขวาครับจับไว้ได้ครับซ้ายโต้ขึ้นทันทีขวาโต้กลับมาเหมือนกันไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับขขับเดินมาที่กลางเวทีครับ ขวาตัดล่างไปครับท่านันของอาร์มินครับตอดไปนิดนึงครับถีบซ้ายตอนมาครับซ้ายหน้าครับเพื่อไทยเพื่อไทยเดินเข้าหาครับอาร์มินนี่ออกแนวตั้งรับนะครับอืมหมัดแรกแข้งครับแมระวังดีๆนะครับอย่าลหลาวเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแม่อย่าลาวลาคือยาประมานนั่นเองครับเียบเดินเข้าหาแข่งขวาครับจับไว้ได้ครับแข่งขวาคืนแล้วตามด้วยหมัดซ้ายจิ้มท้องไปครับอาร์มินครับเพื่อไทยก็เดินเข้าหาเดินลุยกันต่อครับอาร์มินถีบดักไว้ก่อนครับ เพื่อไทยใครไปเข้ามาครับแข่งซ้ายมาครับท่านึงของอาหมินสานมาเพื่อไทยเดินเข้าหายังไม่ย่อท้อครับแข่งขวามาครับเจอหมัดหนึ่งสองจากอาหมินครับแม่อาหมินยักคิ้วใส่ครับแม่ร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้ครับร้อยจานครับบบาวนีครับแม่ครับหมัดหนึ่งสองเอ้าเจอหมัดขวาครับแม่นอนงายแลวันเลยครับโอ้บอกแล้วว่าอย่าเล่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนได้ล้มยาวจริงครับโดนไปก่อนหนึ่งนับเลยครับเพื่อไทยครับอาหมินสัต์เข้าใส่ครับ แม่เพื่อไทยเดินเข้าหาเลยครับอามินแข่งขวามาครับอืมแล้วก็จับเทพริกลงไปพริกเหมีเสียท่าครับจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับอืมเข่าขวาดักครับท่านนัของแม่เพื่อไทยครับเข่าขวาเพื่อไทยครับเจอหมัดขวาอามินครับหมัดขวาซ้ายขวาอามินครับแม่ครับโดดเข่าลอยครับแต่หลบได้ครับจับล็อกไว้ก่อนครับเอาตัวรอดไปก่อนครับแม่พี่เลี้ยงถึงกับปรบมือเลยครับอ้าแล้วครับได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ทีมขวามาก่อนครับอามินครับท่านนของเพื่อไทยครับขยับออกมาครับ อามินทิบซ้ายดักไว้ก่อนครับแม่อามินนี่อุตส่าห์ได้นับแต่ไม่ปิดเกมนะครับแม่เดินเกมถอยครับเพื่อไทยเลยฟื้นเลยครับแม่จังหวะนี้เกือบขวิดตุงครับขิดตุงคือล้มไปข้างหน้าครับเพื่อไทยเดินเข้าหาทีบซ้ายมาก่อนครับท่านของอามินครับเพื่อไทยหมัดขวาจิ้มมาครับลลอกไว้เขาซ้ายขวาเข่าขวาโยนเข้าไปครับเพื่อไทยเขาขวาอีกทีเพื่อไทยครับแม่อามิน อามินโดนเขาอามินเหมือนจะมีอาการพือโชว์อามินครับเจอแข่งลำตัวหมัดขวามาครับไตลุกนี้หลบได้ครับโอ้โหแม่นี่กะก้มหลบสวยๆครับเขาซ้ายครับท่านั้นของเพื่อไทยครับแม่อามินเจอเขาไปอามินถึงกับถอยร่นเลยครับเอาล้ครับล็อกไว้ก่อนแบบนี้ครับอ่ากรรมการแยกออกมาครับเขียนมาว่ากันใหมครับเพื่อไทยต้องตามบทเลยครับตอนนี้เพื่อไทยฟื้นแล้วครับเพราะว่าอามินไม่ยอมปิดเกมนะครับเมื่อไม่ปิดเกมแบบนี้ก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้ฟื้นครับอ่ะ ตัวทะลุเชือกมาเลยครับเหียบเดินเข้าหาจังหวัดนี้ครับถีบซ้ายมาก่อนครับอารมินครับเพื่อไทยพยายามจะคว้าคอครับหมัดซ้ายเพื่อไทยหมัดขวาเพื่อไทยครับอารมินต้องล็อกเอาไว้เอาตัวรอดไปก่อนครับแหมเอาแล้วครับเมรู้ว่าอารมินตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดนะครับอ่ะหมดยกพอดีครับอมาดูภาพช้าครับจากยกมื่อสักูับนี่ครับหมัดหนึ่งสองครับเลยพยักหน้าเข้าใส่ครับ นี่ครับแมยักคิ้วริวตาครับอามินครับร้อยครับร้อยครับแล้วจังวะนี้ครับแข้งซ้ายครับแล้วดูครับจังหวัดนี้แหละครับหนึ่งสองครับหมัดขวาครับอื้นอนหงายแลวหวั่นเลยครับแม่ครับโอ้โหอ่อแล้วครับคะแนนเข้ามาแน่นอนครับสิบต่อแปดทั้งสามเสียงครับอามินนักชกจากอิหร่านได้ไปก่อนสามเสียงครับคือยกสองยกสามนี่อามินคะแนนนําเลยครับตอนนี้นี่เพื่อไทยแม่โอกาสมีไม่มากครับเหลืออีกสองยกเท่านั้นครับ โอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับก็คืออย่าประมาทครับจงหวันนี้เดินเข้าหาครับแข้งซ้ายถีบไปก่อนครับซ้ายหน้าครับแข้งขวามาครับแหมขวามาครับเทนหัวอามินผลักออกมาครับหมัดซ้ายตาม้วยแข้งขวาเข้าครับอามินอามินหมัดขวามาครับแหมระวังครับเวลาเพื่อไทยนี่เตะไปนี่อามินนี่จับล็อกขาไว้เลยนะครับดูครับหมัดขวาของอามินยังอันตรายอยู่ครับแล้วก็ล็อกไว้ครับอามินครับแหมเอาตัวรอดครับซับซอกขวานิดนึงครับอามินครับ เพื่อไทยก็พยายามจะสลัดออกมาครับแต่กรรมการก็เข้ามาแยกเสียก่อนครับออกมาว่ากันใหม่ครับเดินเข้าหาครับเพื่อไทยครับยังไม่ย่อท้อครับต้องเป็นฝ่ายเดินครับพอคะแนนตามเยอะแล้วครับแข่งขวาไปก่อนครับเพื่อไทยครับเพื่อไทยเดินเข้าหาครับแข่งขวาลาตัวครับเพื่อไทยอามินสันมาแต่ไม่โดนครับโยนเข่าขวากับเพื่อไทยครับจับพลิกมาครับ อาหมินพยายามจะออกมาเจอเขาซ้ายเพื่อไทยครับเอาเริ่มมีการพือโชครับเขาขวาเพื่อไทยครับเขาขวาเพื่อไทยโยนเข้าไปครับเขาซ้ายเพื่อไทยเขาซ้ายเพื่อไทยครับเพื่อไทยดึงมาเขาซ้ายเสียบเขาขวาเสียบเสียเหมือนเสียบลุกชิ้นครับเขาซ้ายแล้วลงไปนั่งแรงอยู่บนพื้นเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมโอ้หน้าแดงกำเลยครับท่านัของอาหมินครับเพื่อไทยเข้ามาโอ้ยขาทะลุเชือกครับเอาแล้วครับเริ่มมีอาการพือโชครับอาหมินครับอาหมินอาการพือโชคืออาการแตกๆครับแหม เพื่อไทยล็อกเอาไว้เพื่อไทยเสียบเข่าซ้ายครับอาร์มินถอยนวนครับแข่งขวาลำตัวเข่าขวาครับเข่าขวาเยบอาร์มินถอยก่อนเข่าวขวาเยบอาร์มินแล่นแล่นจะกับอิหร่านเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายเสียบทีเสียบอ IN, ีกทีแล้กลวลก็ลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยครับกรรมการนับครั้งที่สองครับแหมอาแล้วครับสถานการณ์พลิกผันแล้วก็ตั้งคุ้มเรียบร้อยกรรมการยุติการชกครับโอ้โหเป็นทนางของเพื่อไทยครับแม่พลิกในจังหวะสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ เรียกได้ว่ารถผ้าปานี่ขับไม่ถึงวัดครับโอ้โหพลิกคว่ำกลางทางกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้ร้อยเรือเกินครับร้อยนัดเรือเกินครับไฟนี้ครับแหมโดนนับก่อนครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้ครับแหม่นี่ครับวิธีการสู้กับมวยหมัดครับเจอมวยเขาครับแต่แบบต้องบอกว่าอาร์มินนี่จังหวะที่เขาได้นับเขาก็ไม่ปิดเกมนะครับเขาเล่นถอยก่อนจนท้านังของเพื่อไทยนี่โอ้โหกลับมาฟื้นได้ครับและนี่แน่นอนครับ พิธีกรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหนุ่มหน้าหลอคนนี้ครับโค้ชเชครับแหม่ก็เป็นเพื่อไทยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับชนะน็อกในยกที่4ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่าดูภาพช้าครับแหมนี่จังหวะเขาครับนี่ครับเขาเข้าใส่เขาโคใส่เขาย้ำเข้าไปครับโอ้โหแล้วลงไปนั่งเข่งมันจะทนอยู่ได้อย่างไรครับคุณผู้ชมครับโอ้โหครับ นี่ครับอ่ะนี่ครับแม่ดูหน้าตัวเองครับอืมพิธีกรสุดหล่อครับโคชเชครับกับรวมกับพี่ปองครับวันนั้นพี่ปองมาด้วยนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าอ่าพบกันใหม่วันต่อไปครับนะครับช่องโคชเช้ทีวีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ